ชัยยงเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบยาวเทียบพระนครโดยมีเรือทั้งหมด52ลำซึ่งในจำนวนนี้4ลำเป็นเรือพระที่นั่งพร้อมด้วยเรือเหล่าแสนยากรที่ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคบรรดาเรือพระราชพิธีต่างๆที่จัดแสดงและเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือครุฑเหินเห็ดเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรืออสุรวายุพัทเรือเอกชัยเหินหาวสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเดิมเป็นอู่หรือโรงเก็บเรือพระราชพิธีอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักพระราชวังและกองทัพเรือเมื่อคราวเกิดสงครามโลกครั้งที่2อู่และเรือพระราชพิธีบางส่วนถูกระเบิดเสียหายในปีพุทธศักราช2490สำนักพระราชวังและกองทัพเรือจึงมอบให้กรมศิลปากรทำการซ่อมแซมดูแลรักษาบรรดาเรือพระราชพิธีต่างๆที่ใช้ในการพระราชพิธีโดยเรือพระราชพิธีเป็นเรือที่มีความสำคัญมาแต่โบราณที่ยังคงสวยงามทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมและประการสำคัญยังสามารถนำมาใช้ในการพระราชพิธีต่างๆสืบเนื่องมาจนปัจจุบันเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสุดซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีโดยเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เนี่ยนะครับสุพรรณหงส์แปลว่าหงส์ทองเหตุที่เรือพระที่นั่งลำนี้จะต้องขนเรือเป็นรูปหงส์เนี่ยก็เพราะว่าตามคติความเชื่อโบราณนะครับของไทยที่เรารับมาจากฮินดูเนี่ยหงส์เป็นพาหนะของพระพรหมการสร้างเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ก็มาสัมพันธ์กับในเรื่องคติเรื่องของพระพรหมในศาสนาพราหมณ์ฮินดูตรงนี้ด้วยแต่ว่าตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่9เป็นต้นมาเนี่ยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ก็จะเป็นเรือพระที่นั่งลำทรงนะครับก็คือเป็นเรือพระที่นั่งประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หัวเรือพระที่นั่งนี้มีขนเรือเป็นรูปหัวของหงส์ลำตัวเรือทอดยาวคือส่วนตัวหงส์จำหลักไม้ลงรักปิดทองประดับกระจกมีผู้ห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกท้องเรือภายนอกทาสีดำท้องเรือภายในทาสีแดงตอนกลางลำเรือมีที่ประทับเรียบราชบัลลังก์กัญญาสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูงเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่5ชื่อของเรือมาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอเนกชาตะผู้ชงคะแปลว่างูหลากหลายชนิดสอดคล้องกับขนเรือด้านหัวเรือที่ลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากคำภาษาสันสกฤตคือผู้ชงคะมีความหมายเดียวกันกับนาคะเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะครับก็เป็นเรือพระที่นั่งอีกลำหนึ่งนะครับที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เรือพระที่นั่งลำนี้นั้นถ้าว่าโดยเรื่องของขนเรือก็จะเป็นขนเรือแบบโบราณที่ลักษณะคล้ายกับขนเรือดั้งแต่ด้วยเหตุที่เป็นเรือพระที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นขนเรือก็จะมีการประดับนะครับมีการตกแต่งด้วยการแกะสลักเราจะเห็นว่าขนเรือของเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเนี่ยถือว่าเป็นขนเรือแบบโบราณอีกแบบหนึ่งมีการแกะสลักเป็นรูปหน้าเกี้ยวกระวัดเป็นหน้าจำนวนมากก็เลยชื่อว่าอเนกชาติผู้ชง
ลำเรือภายนอกทาสีชมพูท้องเรือภายในทาสีแดงหัวเรือลงรักปิดทองลายรถน้ำเป็นรูปนาคตัวเล็กๆจำนวนมากตอนกลางลำเรือมีราชบัลลังก์กัญญาซึ่งเป็นที่ประทับเปลื้องเครื่องหรือเปลื้องพระชดามหากฐินของพระมหากษัตริย์ก่อนเสด็จขึ้นหรือเสด็จลงเรือพระที่นั่งอีกลำเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชหัวเรือจำหลักรูปพญานาคเจ็ดเศียรลงรักปิดทองประดับกระจกท้องเรือภายในทาสีแดงภายนอกทาสีเขียวกลางลำเรือเป็นบุษบกเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปหรือผ้าพระกฐินเรือพระที่นั่งที่สำคัญแล้วก็เก่าแก่อีกลำหนึ่งนะครับที่คู่กันกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ก็คือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะครับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลำปัจจุบันเนี่ยเป็นเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในช่วงสมัยรัชกาลที่4นะครับแล้วก็เรามีภาพถ่ายเก่าเป็นภาพฟิล์มกระจกตั้งแต่รัชกาลที่4ที่ถ่ายอยู่ที่ปากคลองบางกอกน้อยหน้าโรงเรือหลวงหรือโรงเรือพระราชพิธีเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเนี่ยก็มีชื่อมาจากอนันตนาคราชหรือเสสะอนันตนาคราชเป็นที่ประทับบรรทมของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ที่อยู่กลางเกษียรสมุทรเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เป็นหนึ่งในเรือพระราชพิธีโดยกรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังจัดสร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่ขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีพุทธศักราช2539หรือพระราชพิธีกาญจนาภิเษกลำถัดมานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเรือพระที่นั่งลำสำคัญที่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงรัชกาลที่9นะครับก็คือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งลำนี้สร้างขึ้นในปี2539เพื่อเฉลิมฉลองนะครับในรัชกาลที่9ในตอนนั้นซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบของเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9นั้นก็จำลองแบบมาจากเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณลำเดิมเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณลำเดิมนั้นเป็นเรือพระที่นั่งที่จริงๆแล้วสร้าง2รัชกาลด้วยกันนะครับในสมัยรัชกาลที่3นั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณขึ้นก่อนคำว่ามงคลสุบรรณสุบรรณแปลว่าครุฑนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือมงคลสุบรรณก็คือเรือที่มีโขนเรือเป็นรูปครุฑหรือพญาครุฑนะครับซึ่งก็จะมาสัมพันธ์กับในเรื่องของคติที่เกี่ยวข้องกับพระวิษณุหรือพระนารายณ์นะฮะเหมือนกันกับเรือพระที่นั่งลำอื่นนอกจากนี้ยังมีบรรดาเรือเหล่าแสนยากรต่างๆเช่นเรืออสุรวายุพักจัดว่าเป็นเรือรูปสัตว์ขนเรือด้านหัวเรือสลักเป็นรูปยักษ์กายเป็นนกสีครามปิดทองประดับกระจกเรือกระบี่ปราบเมืองมารขนเรือด้านหัวเรือสลักรูปขุนกระบี่ปิดทองประดับกระจกเรือครุฑเหินเห็ดไม่พบหลักฐานที่สร้างเรือพระราชพิธีลำนี้เรือได้ถูกระเบิดได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่2พุทธศักราช2487กรมศิลปากรจึงนำขนเรือด้านหัวเรือเดิมมาซ่อมแซมขึ้นใหม่จนถึงปัจจุบันเรือเอกชัยเหินหาวขนเรือด้านหัวเรือเขียนลวดลายเป็นรูปจระเข้หรือเหราเรือพระราชพิธีลำนี้ได้ถูกระเบิดเสียหายในสงครามโลกครั้งที่2พุทธศักราช2487และทำการตกแต่งซ่อมแซมตัวเรือใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2508ในปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งไว้เป็นมรดกของชาติและยกฐานะของอู่เก็บเรือขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเมื่อปีพุทธศักราช2517โดยเรือพระราชพิธีเป็นเรือที่ใช้สำหรับประกอบพระราชพิธีทางชลมารคหรือที่เรียกว่าขบวนพยุหยาตราทางชลมารคถือเป็นพระราชพิธีดั้งเดิมสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาบริษัทเครือสหพัฒน์